เสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้น้อยนักพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าอัปปกันจิทังชีวิตะมาหุทีราปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักทุกชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวแต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีตชีวิตในชาติปัจจุบันและชีวิตในชาติอนาคตชีวิตนี้น้อยนักหมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนักสั้นนักชีวิตคืออายุชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคนยังยืนนานที่สุดก็เกิน100 ปีได้ไม่เท่าไหร่ซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ไม่ยืนมากนักแม้ไม่นำไปเปรียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้อีกเช่นกันที่ปรารถนาท่านว่าชีวิตนี้น้อยนักนั้นท่านมุ่งให้เปรียบชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วนและชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกันสำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญาไม่สามารถพาตนให้พ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติต่างเป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมายแยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้างทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลายย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ในชีวิตนี้อย่างประมาณมิได้และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการแม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตามแต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่แม้เหตุได้กระทำแล้วเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อทำเหตุย่อมได้รับผลและผลย่อมตรงตามเหตุเสมอผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้ได้รับผลเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อใดกำลังมีความสุขไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความสุขที่กำลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุดีแน่เป็นกรรมดีแน่ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้นผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลยเมื่อใดกำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้น
จะเป็นเราหรือเป็นเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุไม่ดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุไม่ดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุไม่ดีหรือกรรมไม่ดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุไม่ดีแน่เป็นกรรมไม่ดีแน่ผลไม่ดีเกิดแต่เหตุไม่ดีเท่านั้นผลไม่ดีไม่มีเกิดแต่เหตุดีได้เลยเมื่อใดมีความคิดว่าเราทำดีไม่ได้ดีหรือเขาทำดีไม่ได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริงกำลังเข้าใจผิดจากความจริงทำดีต้องได้ดีเสมอไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นเมื่อใดมีความคิดว่าเราทำไม่ดีแต่กลับได้ดีหรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริงกำลังเข้าใจผิดจากความจริงทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนักเมื่อเปรียบกับชีวิตในอดีตชาติซึ่งนับจำนวนชาติหาท้วนไม่ดังนั้นกรรมคือการกระทำที่ทำในชีวิตนี้ในชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนักเมื่อเปรียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติอันนับจำนวนชาติไม่ถ้วนการเขียนหนังสือด้วยปากกาหรือดินสอลงบนกระดาษแผ่นเดียวนั้นเขียนลงครั้งแรกก็ย่อมอ่านออกง่ายอ่านเข้าใจได้ง่ายแต่ยิ่งเขียนทับเขียนซ้ำลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวกันนั้นตัวหนังสือย่อมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกทีการอ่านก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นทุกทีจนถึงอ่านไม่ออกเลยไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวหนังสือจะเห็นแต่รอยหมึกหรือรอยดินสอทับกันไปทับกันมาเป็นสีสันเท่านั้นให้เพียงรู้เท่านั้นว่าได้มีการเขียนลงบนกระดาษแผ่นนั้นหาอ่านรู้เรื่องไม่และหาอาจจะรู้ได้ไม่ว่าเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลังนี่ฉันใดการทำกรรมหรือการทำดีทำชั่วก็ฉันนั้นต่างได้ทำกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนทับถมกันมายิ่งกว่าตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกหารู้ไม่ว่าได้เขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลังทำกรรมแบบใดไว้ก็ไม่รู้ไม่เห็นแยกไม่ออกว่าทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทำดีอะไรไว้บ้างทำไม่ดีอะไรไว้บ้างมากน้อยหนักเบากว่ากันอย่างไรมาถึงชาตินี้ไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้นเป็นความซับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออกเช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันไปทับกันมาความซับซ้อนของกรรมแตกต่างกับความซับซ้อนของตัวหนังสือตรงที่ตัวหนังสือนั้นเมื่อเขียนทับกันมากๆย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอย่างไรแต่กรรมนั้นแม้ทำซับซ้อนมากเพียงไรก็มีทางรู้ว่าทำกรรมดีไว้มากน้อยเพียงไรหรือทำกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงไรโดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั่นเองเป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็นชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคนมีชาติกำเนิดไม่เหมือนกันเป็นไทยก็มี
จีนก็มีแขกก็มีฝรั่งก็มีมีชาติตระกูลไม่เสมอกันตระกูลสูงก็มีตระกูลต่ำก็มีมีสติปัญญาไม่ทัดเทียมกันฉลาดหลักแหลมก็มีโง่เขลาเบาปัญญาก็มีมีฐานะต่างระดับกันร่ำรวยก็มียากจนก็มีความแตกต่างห่างกันนานาประการเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้ให้ผู้เชื่อในกรรมและผลของกรรมเห็นความมีภพชาติในอดีตของแต่ละชีวิตในชาติปัจจุบันเกิดมาต่างกันในชาตินี้เพราะทำกรรมไว้ต่างกันในชาติอดีตความแตกต่างของชีวิตที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของกรรมคือความได้พบชาติของพรหมเทพความได้พบชาติของมนุษย์กับความได้พบชาติของสัตว์เทวดาอาจมาเป็นมนุษย์ได้เป็นสัตว์ได้มนุษย์อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันนำให้เกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากความจริงได้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ควรกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวการไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดามาถือภพชาติเป็นมนุษย์เป็นที่ยอมเชื่อถือกันมากกว่าเทวดาจะไปเป็นอะไรอื่นจึงมีคำบอกเล่าหรือสันนิษฐานกันอยู่เสมอว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นเทวดามาเกิดทั้งนี้ก็โดยสันนิษฐานจากความประณีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติตระกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวรรณะที่งามกิริยาวาจามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะเรียบร้อยเฉลียวฉลาดบางผู้แม้ไม่งามเหมือนทุกประการดังกล่าวก็ยังได้รับคำพรรณนาว่าเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทงดงามอ่อนโยนนุ่มนวลนี่ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆในใจของคนส่วนมากว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์มีตัวอย่างสำคัญยิ่งที่พึงกล่าวถึงได้เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงโลกมนุษย์ประสูติเป็นพระสิทธัตถะราชกุมารพระราชโอรสพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รู้จักกันกว้างขวางคือเรื่องของเทพธิดาเมขลาเทพธิดาองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์รักษามหาสมุทรมีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ผู้ถือไตรสรณคมมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาพราหมณ์โพธิสัตว์เดินทางไปเรือแตกกลางมหาสมุทรพยายามว่ายเข้าฝั่งอยู่ถึง7วันเทพธิดาเมขลาจึงแลเห็นได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทันทีรับรองจะให้ทุกอย่างที่พระมหาสัตว์ปรารถนาและได้เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตว์ขอทุกอย่างคือเรือทิพย์และแก้วแหวนเงินทองพระมหาสัตว์พ้นจากมหาสมุทรได้บำเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์พระมหาสัตว์ครั้งนั้นต่อมาคือพระพุทธเจ้าเทพธิดาเมขลาต่อมาคือพระอุบลวรรณาเถรีและผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ต่อมาคือพระอานนท์นี่คือเทวดาถือภพชาติเป็นมนุษย์ได้
อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือจึงมีการเล่าเรื่องเทพธิดาเมขลาดังกล่าวเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกว่าเมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้ทรงซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจำนวนมากเดินทางไปในทางกันดารเมื่อพบบ่อน้ำก็พากันขุดเพื่อให้มีน้ำดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟังพวกพ่อค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนะมากขึ้นบ่อนั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาคเมื่อถูกทำลายพญานาคก็โกรธใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่มิได้ร่วมการขุดบ่อด้วยจึงได้รัตนะมากมายถึง7 เล่มเกวียนท่านนำออกเป็นทานและได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเทวดาได้มนุษย์มีบุญกุศลและความดีพร้อมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไรก็จะเกิดเป็นเทวดาได้เพียงนั้นคือสามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละโลกนี้แล้วมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้และเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นรำคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัขนั่นและได้ทรงให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนทรัพย์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนัขก็พาไปขุดพบสมบัติที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้สัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาได้คงจะมีเป็นอันมากมีเรื่องต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เล่ากันสืบมาคือในสมัยพุทธกาลมีสัตว์ได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังโดยเคารพตายไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพในสวรรค์โดยอานุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องถือเป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆในจิตสำนึกจึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆกันเช่นลิงเกิดมาแท้ๆสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆทั้งนี้ก็ด้วยเห็นจากหน้าตาท่าทางบ้างกิริยามารยาทนิสัยใจคอความประพฤติบ้างซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกันก็จะมีความรู้สึกตรงกันดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเองว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งมีจิตห่วงหวงผ้าสบงจีวรที่เพิ่งได้มาใหม่ซักตากไว้บนราวมรณภาพไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้งจิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวรนั้นทำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็กๆเกาะติดอยู่กับผ้าพระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นผ้าสบงจีวรนั้น
ไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนำไปใช้พระพุทธองค์ทรงทราบได้ทรงมีพระพุทธดำรัสห้ามตรัสให้รอเพราะพระภิกษุรูปนั้นจะสิ้นภพชาติของการเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้านำสบงจีวรนั้นไปในขณะยังเป็นเลนอยู่ก็จะโกรธแค้นจะไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกุศลกรรมที่ได้ประกอบกระทำไว้เป็นอันมากนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองว่าอำนาจจิตจะทำให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาได้เทวดามาเกิดเป็นสัตว์ได้สัตว์เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็กลับเกิดเป็นมนุษย์ได้อำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมเท่านั้นที่ตกแต่งชีวิตให้เป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงเพียงนี้กรรมจึงน่ากลัวจริงๆหน้าหนีให้พ้นอำนาจกรรมจริงๆทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันกรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิดคือชนกกรรมเป็นกรรมสุดท้ายก่อนชีวิตจะขาดจากภพภูมินี้กรรมสุดท้ายหรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่คือชนกกรรมอันนำไปเกิดนึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่สุคตินำกายไปสุคติด้วยนึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่ทุคตินำกายไปทุคติด้วยจิตที่ใกล้จะแตกดับนั้นปกติเป็นจิตที่อ่อนมากไม่มีกำลังที่จะต้านทานใดๆทั้งนั้นคุ้นเคยกับความรู้สึกใดเกี่ยวกับเรื่องใดความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะเข้าครอบงำจิตมีอำนาจเหนือจิตทำให้จิตเมื่อใกล้ดับผูกเวรอยู่กับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อจิตดับคือจากร่างก็จากไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนำไปก่อเกิดกายที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการผู้ที่หวงสมบัติกลัวจะมีผู้มานำไปก่อนจะดับจิตมีใจผูกเฝ้าสมบัติอย่างหวงแหนเมื่อดับจิตไปก็เคยมีที่ไปเกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ที่สมบัตินั้นผู้ใดเข้าไปใกล้ก็จะแสดงตัวให้เห็นเป็นงูใหญ่เช่นที่เล่ากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ว่าข้าราชการผู้หนึ่งมีพระพุทธรูปที่หวงมากอยู่องค์หนึ่งเมื่อละโลกนี้ไปสหายไปเยี่ยมศพได้ขอดูพระองค์นั้นขณะกำลังดูอยู่ก็มีงูตัวหนึ่งมาจากไหนไม่ปรากฏมาแผ่แม่เบี้ยอยู่ใกล้ๆผู้มาขอดูไหวทันเข้าใจทันทีว่าเจ้าของได้เฝ้าพระอยู่ด้วยความหวงแหนจึงพูดกับงูดังๆว่าไม่ได้คิดจะนำพระไปไหนเพียงมาขอดูเท่านั้นอย่าเป็นห่วงเพียงเท่านั้นงูก็เลื้อยห่างหายไปนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานมานี้ที่เชื่อกันว่าผู้ที่หวงสมบัติมากๆตายไปในขณะที่จิตผูกพันเช่นนั้นต้องไปเกิดเป็นงูต้องเฝ้าสมบัติไม่ได้ไปเสวยผลกรรมดีใดๆที่ได้กระทำไว้จนกว่าใจจะปล่อยวางละความยึดถือความหวงแหนสมบัตินั้นๆ
ด้วยผู้ใหญ่ผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาแต่ไหนแต่ไรมาท่านเชื่อในเรื่องอำนาจความยึดมั่นของจิตท่านจึงสอนลูกหลานไว้ว่าก่อนจะหลับไปให้ภาวนาพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าและให้ตั้งใจปรารถนาว่าเมื่อจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตามขอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีให้ได้พบพระพุทธศาสนาท่านสอนกันให้ตั้งใจเช่นนี้ก่อนจะหลับไปและท่านสอนว่าถ้าการหลับครั้งนั้นจะไม่ได้กลับตื่นขึ้นมาอีกก็จะได้ไปดีเป็นไปดังแรงปรารถนาการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตผู้มีสัมมาทิฏฐิจึงตั้งจิตปรารถนาอย่างจริงจังผู้อธิษฐานจิตปรารถนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นคือผู้รับรองความสำคัญของชีวิตนี้ที่แม้จะน้อยนักว่าชีวิตนี้เท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสวัสดีมีสุขได้อย่างแท้จริงเพราะชีวิตนี้เท่านั้นที่พร้อมสำหรับการบำเพ็ญบุญกุศลทุกประการจะทำดีเพียงไรก็ทำได้ในชีวิตนี้ทำดีสูงสุดจนเกิดผลสูงสุดคือการปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลนิพพานพ้นทุกสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็ทำได้ในชีวิตนี้หรือทำดีเพียงเพื่อได้ถึงสวรรค์พ้นนรกก็ทำได้ในชีวิตนี้การตั้งจิตอธิษฐานไม่ให้หลงไปพบภูมิอื่นหลังละโลกนี้ไปแล้วแต่ให้กลับมาสู่พบภูมิมนุษย์โดยเร็วได้พบพระพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องพึงทำอย่างยิ่งแม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติข้างหน้าก็ต้องทำใจให้ไม่มีความทุกข์ตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันไม่ปรารถนาเป็นอย่างไรในชาติหน้าก็ต้องทำใจคือทำใจไม่ให้เกาะเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรนั้นกับอย่างนั้นตั้งแต่ในปัจจุบันชาติจึงจะสมปรารถนาไม่เช่นนั้นก็จะสมปรารถนาไม่ได้การจะทำใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์แม้พอสมควรขณะใกล้จะดับจิตคือการเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ได้พอสมควรแต่การจะสามารถทำใจให้เป็นเช่นไรในเวลาใกล้จะดับจิตนั้นก็มิใช่จะทำได้ทันทีโดยมิได้มีความคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนั้นมาก่อนความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอๆหรือบ่อยๆเนืองๆเช่นการท่องพุทโธไว้ในใจเสมอนั่นคือความคุ้นเคยกับพุทโธความคุ้นเคยกับบุคคลใดที่เคยให้ความเมตตาอุปการะช่วยเหลือจะทำให้ใจนึกถึงบุคคลนั้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงคราวคับขันความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นกันอบรมไว้ให้คุ้นเคยกับความรู้สึกใดเช่นคุ้นเคยกับอารมณ์มีพระพุทโธหรือคุ้นเคยกับการท่องพุทโธเมื่อถึงเวลาคับขันใจจะไม่ไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรอื่นที่ไม่คุ้นเคยแต่จะไปเกาะอยู่กับพระพุทโธที่เป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวงย่อมได้รับสิริมงคลนั้นอันจักนำให้พ้นผ่านภัยใหญ่น้อยความคุ้นเคยกับสิ่งที่ดีมีมงคลจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งทุกคนผ่านชีวิตในอดีตชาติมาแล้วเป็นอันมากนับภพชาติไม่ถ้วน
มีความคุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ต่างๆมาแล้วมากมายคุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ใดมากใจยึดมั่นผูกพันข้องติดอยู่กับเรื่องใดอารมณ์ใดมากมาแต่อดีตชาติผลของความยึดมั่นผูกพันนั้นจะนำมาสู่ภพชาติปัจจุบันดูภพชาติของตนในปัจจุบันก็พอจะเข้าใจว่าอดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอารมณ์ใดมามากดีหรือว่าไม่ดีผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการกุศลมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่มีใจผูกพันกับการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไข้และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพลานามัยดีอันนับเป็นลาภอย่างยิ่งผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการระวังรักษากายวาจาใจของตนให้สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่องไม่ล่วงเกินดูหมิ่นผูกพันเช่นนี้มามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงอันผู้อยู่ในตระกูลสูงย่อมเป็นผู้ได้รับความเคารพอ่อนน้อมยกย่องไม่ถูกล่วงเกินดูหมิ่นเป็นไปเช่นเดียวกับที่ตนเองได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อื่นเป็นอันมากในอดีตชาติผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการช่วยประคับประคองรักษาชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นมามากในอดีตชาติไม่เบียดเบียนตัดรอนทำลายชีวิตอื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีอายุยืนไม่ถูกตัดรอนเบียดเบียนทำลายด้วยเหตุใดทั้งสิ้นไม่ให้ต้องเป็นผู้มีชีวิตน้อยชีวิตสั้นผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการรักษากายวาจาใจอยู่ในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติมีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามหน้าตาผ่องใสเป็นที่เจริญตาเจริญใจผู้พบเห็นทั้งหลายผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายเจริญดีในธรรมผู้ที่กำลังเสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติต่างๆกันเช่นได้เกิดในตระกูลสูงหรือสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือมีร่างกายแข็งแรงไม่ถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออายุยืนหรือหน้าตาผิวพรรณงามผ่องใสหรือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพึงน้อมใจเชื่อว่าเป็นผลแห่งกรรมดีที่ได้ประกอบกระทำไว้แล้วเป็นอันมากในอดีตชาติแน่นอนและแม้ปรารถนาจะเสวยผลดีแห่งกรรมดีนั้นสืบต่อไปในอนาคตทั้งในอนาคตของปัจจุบันชาติและทั้งในอนาคตของภพชาติเบื้องหน้าที่พ้นจากภพชาติปัจจุบันไปแล้วก็พึงตั้งใจประกอบกรรมดีอันเป็นเหตุดีต่อไปให้มั่นคงสม่ำเสมอThank you.
ผลของกรรมดีที่ได้กระทำกันมาที่เป็นความคุ้นเคยกันมาแม้จะสงวนรักษาไว้ให้สืบต่อกันนานแสนนานต่อไปก็ต้องพยายามหนีผลของกรรมไม่ดีที่ต้องได้กระทำมาแล้วทุกคนในอดีตชาติซึ่งมากมายนับภพชาติไม่ถ้วนและกรรมนั้นกำลังตามมาทุกคนกำลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตามมาเป็นผลของเหตุที่ได้ทำกันไว้ในอดีตชาติที่สลับซับซ้อนนับไม่ได้ลองนึกถึงภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังแล่นไล่ทับเราอยู่ขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกแก้วแหวนเงินทองคันใหญ่กำลังแล่นตามเพื่อจะยกแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้นให้เราด้วยรถทั้งสองคันนั้นกำลังขับแซงกันอย่างรวดเร็วผลัดกันนำผลัดกันตามนึกภาพนี้แล้วก็นึกถึงใจตนเองว่ายังมีใจที่จะต้องการแก้วแหวนเงินทองหรือยังมีใจอยากได้อะไรอีกหรือในเมื่อรถล่าชีวิตกำลังขับตะบึงติดตามมาอย่างมุ่งมาดปรารถนาตัวเราเป็นเป้าหมายกรรมไม่ดีกำลังตามส่งผลแก่เราทุกคนแน่นอนเปรียบผลไม่ดีนั้นดังรถบรรทุกที่กำลังตะบึงไล่กวดเราอยู่จริงๆที่ยังไม่ทันบทขยี้เราก็เพราะกรรมปัจจุบันของเราที่เรากำลังกระทำกันอยู่อาจจะมีแรงพาเราหนีได้ทันจะอย่างหวุดหวิดหน้าเสียวไส้เพียงไรเราผู้ไม่มีตาพิเศษก็หารู้ไม่กรรมดีเท่านั้นที่เป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีที่กำลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้เปรียบกรรมไม่ดีดังมือมารที่ใหญ่โตมโหฬารทรงพลังมากมายมือนั้นกำลังเอื้อมมาจะตะปบเราเพื่อลากเข้าไปขยี้ให้แหลกเหลววุดวิดจะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญคือเพราะบังเอิญได้ทำกรรมดีไว้มากพอเป็นกำลังพาให้หลบหลีกพ้นมือมารไปได้มีความสวัสดีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ใช่ว่ามือมารนั้นจะหยุดตามตะครุบเราก็หาไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติมือมารจะติดตามตะครุบเราอย่างไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยคว้าผิดคว้าถูกก็จะตามคว้าไม่ลดละถ้าปรากฏเป็นภาพก็จะเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเด็กที่ยังไร้เดียงสาเพิ่งจะลืมตาเห็นโลกเคยถูกนำไปฆ่าด้วยความเข้าใจผิดที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ทำให้มารดาผู้รักลูกเป็นชีวิตจิตใจแทบเป็นบ้าทำให้ผู้ที่นำไปฆ่าเพราะเข้าใจผิดต้องได้รับโทษหนักได้รับทั้งอาญาบ้านเมืองและทั้งด้วยความโกรธแค้นชิงชังของผู้คนมากหลายเรื่องนี้ชี้ชัดให้เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมแม้ไม่นำกรรมมาร่วมพิจารณาก็จะเข้าใจไม่ได้เลยว่าเรื่องเช่นนี้เกิดได้อย่างไรเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งทำลายแต่เด็กคนนั้นกลับอยู่รอดปลอดภัยเด็กอีกคนหนึ่งเป็นที่ห่วงใยทนุถนอมดังแก้วตาดวงใจแต่กลับถูกทำลายตายไปทั้งสองยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเพิ่งมีเวลาเห็นโลกไม่กี่วันมือของกรรมนำเด็กที่ไม่ได้เป็นที่มุ่งร้ายในปัจจุบันไปสู่อำนาจแห่งกรรมในอดีตซึ่งมิใช่เป็นกรรมของใครอื่นแต่เป็นกรรมของเด็กนั่นเองที่ต้องได้กระทำไว้แน่นอนในชาติใดชาติหนึ่งในอดีต
ที่พ้นความรู้เห็นของปุถุชนทั้งหลายแต่หาได้พ้นความรู้เห็นของท่านผู้พ้นแล้วจากความเป็นปุถุชนกรณีที่มีเด็กถูกฆ่าผิดตัวนั้นเด็กตายแล้วพ้นแล้วจากความเข้าใจของคนทั้งหลายว่าเด็กนั้นไปได้สุขได้ทุกข์อยู่ในภพภูมิใดแต่เขาก็ได้เป็นอีกหนึ่งที่เตือนใจอย่างแรงให้กลัวกรรมเมื่อกรรมจะให้ผลคือเมื่อกรรมตามมาทันก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้นอกจากกรรมด้วยกันคือเมื่ออกุศลกรรมตามทันก็ต้องกุศลกรรมที่ใหญ่ยิ่งกว่าเท่านั้นที่จะตัดรอนอกุศลกรรมได้ช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่งเรื่องเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งร้ายให้ถึงตายแต่เด็กอีกคนหนึ่งที่เป็นความรักสุดจิตใจของแม่พ่อกลับต้องตายแทนแม่คนหนึ่งที่เป็นฆาตกรต้องรับอาญาแผ่นดินมีชีวิตที่ทรมานในที่คุมขังแม่คนหนึ่งที่ต้องเสียลูกรักเพียงชีวิตเพราะถูกเอาไปฆ่าผิดตัวต้องเศร้าโศกสุดแสนไปนานนักเด็กคนที่รอดตายอย่างอัศจรรย์ทั้งที่ตนนั้นถูกมุ่งร้ายคงเป็นที่รังเกียจของคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขหญิงใจดำอมหิตดูผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดถึง4ชีวิตจะเห็นได้ชัดแจ้งว่ากรรมมีอำนาจใหญ่ยิ่งนักทุกชีวิตถูกอกุศลกรรมตามทันแน่แท้และไม่มีกุศลกรรมความดีเพียงพอจะตัดรอนอกุศลกรรมให้ทันเวลาได้จึงประสบความทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสไปตามกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพึงรอบคอบพิจารณาด้วยปัญญาของผู้นับถือพระพุทธศาสนาให้เห็นความน่ากลัวของกรรมให้เห็นความน่าสลดสังเวชเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แรงร้ายแห่งกรรมและเราเองก็มีมือกรรมตามตระคุบอยู่เหมือนกันไม่อาจเห็นได้ด้วยตาก็พึงใช้ปัญญาให้เห็นได้ด้วยใจและพยายามหนีให้เต็มสติปัญญาความสามารถอย่าให้ถึงวันที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งคือวันที่ต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แข็งแกร่งแห่งกรรมร้ายนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพึงรอบคอบพิจารณาด้วยปัญญาของผู้นับถือพระพุทธศาสนาให้เห็นความน่ากลัวของกรรมให้เห็นความน่าสลดสังเวชเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แรงร้ายแห่งกรรมและเราเองก็มีมือกรรมตามตะครุบอยู่เหมือนกันไม่อาจเห็นได้ด้วยตาก็พึงใช้ปัญญาให้เห็นได้ด้วยใจและพยายามหนีให้เต็มสติปัญญาความสามารถอย่าให้ถึงวันที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งคือวันที่ต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แข็งแกร่งแห่งกรรมร้ายผู้ที่เกิดมาดีมีสุขสมบูรณ์ในภพชาตินี้ก็มิใช่ว่าไม่มีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบอยู่มีแน่ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบอยู่แน่แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็มีมือแห่งกุศลกรรมเป็นผู้ช่วยอยู่มือแห่งกุศลกรรมนั้นถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายๆก็ต้องเปรียบกับเท้ามีมือผู้ร้ายติดตามตะครุบอยู่จะหนีพ้นก็ต้องอาศัยเท้าพาวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นั่นก็คือต้องทำบุญทำกุศลคุณงามความดีให้มากที่สุดให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้แม้จะพ้นอย่างหวุดหวิดก็ต้องดีกว่าไม่พ้น
ุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมที่น่ากลัวที่สุดตามตะครุบอยู่ไม่มีใครไม่มีและมีกันคนละไม่น้อยด้วยเพราะทุกคนได้ผ่านภพชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนยาวนานนักหนาทำอะไรต่อมิอะไรกันมาเสียนักต่อนักทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันอยู่และลืมกันเสียสิ้นแล้วทั้งบางคนก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตชาติมากมายหลายชาติจนนับไม่ได้จึงยิ่งไม่นึกเลยว่าได้เคยทำกรรมดีกรรมชั่วมาก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันชาตินี้การไม่นึกนี่แหละจะทำให้ประมาทไม่พยายามหนีผลแห่งกรรมไม่ดีเมื่อกรรมไม่ดีตามมาทันถึงตัวก็จะใช้อำนาจที่ร้ายแรงอย่างไม่เมตตาปราณีเลยก่อนจะมาเป็นเราแต่ละคนในภูมิของมนุษย์นี้ต่างก็ได้เป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมายนับชนิดนับชาติไม่ถ้วนเป็นกันทั้งเทวดาสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กรวมทั้งมนุษย์ชายหญิงคนมีคนจนคนสวยคนไม่สวยคนพิการคนไม่พิการอายุสั้นอายุยาวขาวดำไทยจีนแขกฝรั่งต่างเคยมีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นแม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลดสังเวชใจยิ่งนักและอาจจะสละละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมากเห็นสุนัขขี้เรื้อนสักตัวแล้วลองนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเช่นเดียวกันเคยกระเซาะกระเซิงเที่ยวหาอาหารกินถูกคนตีถูกสุนัขด้วยกันกัดถูกใครทั้งหลายที่ได้มาประสบพบผ่านแสดงกิริยาวาจารังเกียจเกลียดชังไม่ยอมแม้แต่จะให้เข้าไปใกล้เพื่ออาศัยร่มเงากันแดดกันฝนก้อนอิฐก้อนหินก็ถูกทุ่มขว้างใส่ให้ต้องถึงเลือดตกยางออกตกใจกลัวภัยนานาแต่จะบอกกล่าวอ้อนวอนให้ผู้ใดเห็นใจก็ทำไม่ได้อย่างมากก็เพียงเปล่งเสียงโหยหวนที่หามีผู้เข้าใจในความทุกข์ร้อนไม่แม้นึกไปในอดีตเช่นนี้สมมุติตัวเองว่าในภพชาติหนึ่งเป็นเช่นนี้นึกให้จริงจังเช่นนี้จะเกิดความกลัวกรรมเพราะย่อมได้ความเข้าใจว่ากรรมไม่ดีแน่แท้ที่ทำให้ชีวิตต้องเป็นเช่นนั้นอย่าเป็นผู้ปฏิเสธเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมอย่างปราศจากเหตุผลคืออย่าปฏิเสธดื้อๆว่าใครจะเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไม่ใช่เราไม่เคยเกิดเช่นนั้นแน่คนจะเกิดมาแต่สัตว์ไม่ได้สัตว์จะไปเกิดเป็นคนก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเป็นความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลเป็นคนสมัยใหม่แล้วจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เพื่อความไม่ประมาทจงอย่าปฏิเสธโดยไม่รู้จริงเช่นนี้เพราะวันหนึ่งจะหนีไม่พ้นผลที่น่ากลัวนักของกรรมเด็กบางคนวิ่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานในโรงเรียนอยู่ๆก็มีลูกปืนแล่นเข้าตัดชีวิตปลิดชีพจากโลกนี้ไปอย่างง่ายดายเด็กตายไปแล้วไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ก็เรื่องหนึ่งแต่มารดาบิดาผู้ต้องสูญเสียลูกไปปุบปับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พึงพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมต้องเคยไปทำความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดแก่ผู้ใดมาก่อนแล้วในอดีตจึงต้องมาได้รับความทุกข์แสนสาหัสจากผู้ที่ไม่รู้จักหน้าตาผู้ที่ไม่ปรารถนาจะก่อทุกข์โทษภัยใดๆเลยและทุกคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุการณ์เช่นนั้นเป็นไปได้ที่อยู่ดีๆจะต้องสูญเสียยิ่งใหญ่
เช่นมารดาบิดาที่เสียลูกไปอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุรู้ได้แน่นอนเพียงว่าเป็นผลของกรรมไม่ดีที่ต้องได้กระทำไว้ในภพชาติใดชาติหนึ่งแน่นอนพระสำคัญองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระดีพระสำคัญยิ่งคือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามมีเรื่องเล่าถึงท่านว่าครั้งหนึ่งพระในวัดของท่านตีเพื่อนพระด้วยกันจนหัวแตกท่านชำระความด้วยการบอกพระที่เป็นเจ้าทุกข์ว่าเป็นฝ่ายผิดเพราะเป็นผู้ทำเขาก่อนเมื่อเป็นที่พิศวงสงสัยที่ท่านตัดสินเช่นนั้นท่านก็อธิบายว่าพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกในชาตินี้ต้องได้ตีพระอีกองค์มาก่อนไม่ในชาติใดก็ชาติหนึ่งถ้าจะให้รับโทษที่ทำในชาตินี้ก็จะไม่สิ้นสุดเวรกรรมถ้าไม่ถือโทษความผิดในชาตินี้ก็จะเป็นอันเลิกแล้วต่อกันท่านได้ถามความสมัครใจของพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกว่าต้องการอย่างไรพระองค์นั้นก็ยินดียกโทษไม่เอาความเป็นอันเลิกแล้วต่อกันท่านว่าจะได้ไม่มีการจองเวรกันต่อไปเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านสอนเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมให้เห็นว่าเมื่อทำกรรมใดแล้วจะต้องได้รับผลตอบแทนแน่แม้ข้ามภพข้ามชาติทำกรรมใดจักได้รับผลนั้นผู้ใดทำผู้นั้นจักได้รับไม่ช้าก็เร็วต้องได้รับและจะไม่จบสิ้นแม้ไม่มีการเลิกผูกเวรแต่ถ้าเลิกผูกเวรก็จะจบสิ้นเพียงนั้นการให้อภัยด้วยใจจริงในความผิดของผู้อื่นที่ทำต่อตนจึงเป็นความสำคัญเป็นสิ่งที่ควรอบรมให้ยิ่งคนระลึกชาติได้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บางคนก็ระลึกได้ตั้งแต่อายุยังน้อยพอพูดได้ก็บอกได้เป็นเรื่องเป็นราวขอไปหาแม่เก่าพ่อเก่าที่บ้านนั้นบ้านนี้บางคนเห็นรูปใครบางคนก็สนใจมากมายถามชื่อและบางรายก็บอกเล่าเรื่องอดีตเคยใกล้ชิดกับผู้นั้นผู้นี้เคยเป็นทหารไปร่วมรบในอดีตการนานไกลที่น่าอัศจรรย์ก็คือที่เด็กชายเล็กๆบางคนเล่าว่าเคยเป็นทหารร่วมรบด้วยกันกับสมเด็จพระบุรพบรมกษัตริยาธิราชเจ้าบางพระองค์ทั้งที่เขายังเป็นเด็กชายไร้เดียงสาเขายังไม่ทันจะรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเขาพระองค์นั้นทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกินกว่าจะคิดแต่งเรื่องราวขึ้นหลอกลวงเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งผู้ได้ฟังเขาพูดอย่างเด็กทารกไร้เดียงสาจึงยอมรับว่าเขากำลังระลึกได้ถึงอดีตชาติของเขานี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงความมีภพชาติในอดีตของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันชาติท่านพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติท่านเดินป่าอยู่เป็นประจำในชีวิตของท่านโดยเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมทางไปด้วยบ้างเป็นครั้งคราวเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อพบช้างในระหว่างทางท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็จะต้องเป็นผู้นำเจรจาปราศัยกับช้างท่านจะพูดจากับช้างใหญ่ด้วยภาษามนุษย์และท่านจะใช้วาจาไพเราะอ่อนโยนยิ่งนักเป็นที่เจริญหูเจริญใจช้างก็ฟังท่านโดยดีเมื่อท่านขอให้หลีกก็จะหลีกขอให้หลบก็จะหลบขอให้ไปให้พ้นก็จะไปจนพ้นท่านทำได้เช่นนี้โดยที่องค์อื่นทำไม่ได้เพราะอะไรน่าจะตั้งปัญหานี้ขึ้น
และผู้ไม่ปฏิเสธว่าผู้อยู่ในปัจจุบันชาตินั้นมีอดีตชาติย่อมจะยอมคิดว่าท่านพระอาจารย์องค์นั้นท่านคงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับช้างมาแล้วในอดีตชาติและจะต้องเกี่ยวข้องอย่างสำคัญด้วยในชาตินี้ท่านจึงสามารถพูดจากับช้างได้รู้เรื่องและช้างก็ยินดีอ่อนให้กับท่านอย่างน่าอัศจรรย์นักเมื่อคิดเช่นนี้ก็น่าจะคิดต่อไปได้ว่าจากช้างก็มาเป็นมนุษย์ได้สำหรับผู้มีญาณอย่างรู้ไปในอดีตย่อมรู้ได้ว่าท่านพระอาจารย์องค์นั้นท่านอาจจะเคยเกิดเป็นช้างสำคัญก่อนจะมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เป็นได้และก็เป็นได้อีกเช่นกันที่ท่านอาจจะเกิดเป็นช้างอยู่หลายภพหลายชาติในบรรดาภพชาติที่นับไม่ถ้วนของท่านในอดีตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้และสามารถมีญาณอย่างรู้ภพชาติในอดีตของตนที่เป็นสัตว์เช่นท่านพระอาจารย์องค์สำคัญที่ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นคนกับเป็นสัตว์ย่อมได้ความสลดสังเวชและย่อมได้ความหวาดกลัวความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่สุดเพราะได้รู้ชัดด้วยตนเองแล้วว่าการพลาดพลั้งทำกรรมไม่ดีไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจคือการนำไปสู่ทุกขติต่างๆอันไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งอันจะก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนานาประการการที่อยู่ดีๆก็ถูกจี้ถูกปล้นจนถึงชีวิตเป็นการต้องตายจากผู้เป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่รักอย่างไม่รู้ตัวอย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ต้องได้กระทำไว้แล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่งซึ่งปุถุชนคนไม่มีญาณพิเศษทั้งหลายหาอาจรู้ชัดไม่ว่าได้มีการทำกรรมอันเป็นอกุศลเหตุนั้นตั้งแต่เมื่อใดและจะส่งผลเมื่อใดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้และบางทีก็ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้าเช่นที่พระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านได้ปรารภให้ได้ยินกันเนืองๆว่าในอดีตท่านเคยขับเกวียนทับเด็กตายโดยจงใจเจตนาดังนั้นท่านจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นคือจะต้องถูกรถทับจนเสียชีวิตแน่ในภพชาตินี้ท่านปรารภอยู่นานปีและแล้ววันหนึ่งท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางจากวัดเมื่อถูกทักท้วงว่ารุ่งขึ้นจึงจะถึงวันที่ท่านได้รับอาราธนาไปในการทำบุญที่บ้านหนึ่งท่านก็ตอบง่ายๆตรงไปตรงมาว่าถึงเวลาวันนั้นแหละถูกแล้วไม่มีผู้เข้าใจความหมายของท่านและในวันนั้นเองเมื่อออกไปพ้นวัดเพียงไม่นานรถที่ท่านนั่งไปก็คว่ำทับร่างท่านมรณภาพทันทีท่านมรณภาพองค์เดียวคนอื่นทุกคนปลอดภัยหลังจากนั้นไม่กี่วันได้มีการทำศพท่านปรากฏว่าอัฐิของท่านที่ยังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสีสวยงามต่างๆกันที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่านั่นคือพระธาตุนั่นคือเครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้วพระอาจารย์องค์นี้ท่านไม่เพียงแสดงให้เห็นอำนาจของกรรมที่ผู้ใดได้ทำแล้วจะต้องได้รับผลแม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุดก็ยังหนีไม่พ้นท่านยังแสดงให้เข้าใจด้วยว่าทุกชีวิตผ่านภพชาติในอดีตมาแล้วจะต้องผ่านมามากมายด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่เห็นกันอยู่ว่าท
ุกคนมีชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปไม่มีสุขตลอดชีวิตไม่มีทุกข์ตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่ละคนพบอะไรอะไรทั้งดีทั้งร้ายหนักบ้างเบาบ้างโดยที่บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นบางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจนพอเกิดได้ไม่นานเงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นลาภลอยของมารดาบิดาบ้างเป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจการงานบ้างใครๆก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญทำให้มารดาบิดามั่งมีสีสุขถ้าไม่คิดให้ดีก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆไม่มีมูลความจริงและทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจังแต่ถ้าพิจารณากันให้จริงด้วยคำนึงถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็น่าจะเชื่อได้ว่าเด็กที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติอันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแม้ชนกกรรมนำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบากแต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่ากรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือบุญอันยิ่งใหญ่กว่าคือเกิดมามารดาบิดายากจนมือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นจากความลำบากยากจนให้มั่งมีสีสุขควรแก่บุญที่ได้ทำไว้ผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจนแต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทำไว้มากมายเพียงพอมือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นความยากลำบากได้อย่างรวดเร็วพ้นจากความยากจนดังปาฏิหาริย์มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เด็กบางคนทำบุญทำกุศลไว้ดีแต่ชนกกรรมนำให้เกิดกับมารดาบิดาที่ยากแค้นแสนสาหัสพอเกิดมารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือดร้อนนำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีสีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตาและเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือแห่งบุญควรแก่บุญที่เขาได้กระทำไว้แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบอุ้มเขาให้พ้นความลำบากยากจนแม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำเขาไปวางไว้ในที่ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงินมานำไปอุปการะเลี้ยงดูความไม่มีบุญทำไว้ก่อนทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดาเขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวางและสิ้นชีวิตไปณที่นั้นอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิวโดยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้และผู้เป็นมารดาก็อาจถูกจับไปรับโทษทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริงอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนักจึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนักกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็โดยอำนาจของกุศลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติเมื่ออกุศลกรรมคือการคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผล
และเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไปอกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้กำลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อนอำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริงผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่นกลัวเพราะรู้ว่าเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดีและเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้วแม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนั้นก็จะต้องได้รับผลไม่ดีที่อาจทำให้พิศวงสงสัยจนกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือเห็นไปว่าทำดีไม่ได้ดีซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้นทำดีต้องได้รับผลดีเสมอทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดีเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้นทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทำอะไรอะไรที่เป็นกรรมแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเป็นกรรมดีคือกุศลกรรมบ้างเป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้างมากมายจริงๆเพียงทำในชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้วเมื่อได้ทำมานับภพชาติไม่ถ้วนจะมากมายเพียงไหนขณะที่มาเป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้ได้ละภพชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนากรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกันบางคนกรรมดีอาจมากกว่าบางคนกรรมชั่วอาจมากกว่าบางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญนักหนาเช่นนี้ยอมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดีส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากทำกรรมไม่ดีน้อยเช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดีกรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไม่อะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไม่เมื่อกรรมไม่ดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมไม่ดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดีกรรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมดีหาอาจขัดขวางได้ไม่อะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไม่ชีวิตนี้น้อยนักคือชีวิตในภพภูมินี้ในชาตินี้น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วในอดีตชาติมากมายอย่างไม่อาจประมาณได้ถูกท้วนผู้มีปัญญาเมื่อมานึกถึงความจริงนี้ย่อมไม่ประมาทย่อมเห็นภัยที่จะตามมาเป็นภัยที่จะเกิดแก่กรรมทั้งหลายที่ได้ประกอบกระทําไว้ด้วยตนเองในอดีตชาติที่มากมายพ้นประมาณผู้มีปัญญาย่อมพยายามหนีให้พ้นหนีให้กรรมไม่ดีตามไม่ทันหรือไม่ก็พยายามสร้างกำลังที่จะเอาชนะความแรงของกรรมไม่ดีให้ได้เพื่อไม่ต้องรับผลของกรรมไม่ดีที่อาจร้ายแรงท
ทำความชอกช้ำให้แก่ชีวิตได้เป็นอันมากผู้ที่มุ่งแต่จะได้ในชาตินี้โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมเป็นการทำกรรมไม่ดีเป็นส่วนใหญ่เท่ากับให้โอกาสกรรมไม่ดีในอดีตชาติที่ได้สั่งสมไว้ให้ตามมาส่งผลทันในชาตินี้ง่ายเข้าและส่งผลได้แรงเต็มที่ง่ายเข้าโดยไม่มีกรรมดีเพียงพอจะช่วยหรือยับยั้งหรือผ่อนคลายให้เบาลงผู้ที่ได้รับอะไรๆร้ายแรงต่างๆเช่นเสียสติบ้าคลั่งอย่างไม่ทันที่จะรู้ตัวประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงเสียชีวิตหรือไม่ก็เสียหมดทั้งครอบครัวหรือประสบความหายนะถึงสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเศร้าโศกเสียใจจนขาดสติสัมปชัญญะเป็นต้นผลของกรรมไม่ดีเช่นนี้แม้จะติดตามทุกคนผู้ทำเหตุแห่งกรรมไม่ดีนั้นอยู่แต่ก็อาจไม่สามารถตามทันแม้ผู้นั้นจะพยายามวิ่งหนีอยู่เต็มสติปัญญาความสามารถพลังสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถหนีพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ติดตามตะครุบอยู่ได้และเป็นพลังที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากคือการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธนึกไว้ให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจสิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็หมายถึงความจะไม่อาจแยกจากกันได้เลยไม่ว่าเวลาใดก็ตามจะสุขจะทุกข์จะเป็นจะตายใจก็จะมีพุทโธพุทโธจะมีอยู่ในใจกรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามเมื่อจะส่งผลจะต้องมีสื่อมีเครื่องมือมีมือเป็นเครื่องนำให้ถึงผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเช่นคนเมาสุราขับรถพุ่งเข้าชนผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมก็จะถูกรถนั้นชนถึงตายหรือถึงพิการหรือบาดเจ็บสาหัสต้องเสียเงินทองรักษาพยาบาลมากมายคนเมาสุราที่ขับรถพุ่งเข้าชนคือเครื่องมือแห่งกรรมซึ่งมีสุราเป็นเครื่องบังคับให้พุ่งตรงจุดหมายได้คือให้กรรมส่งผลได้สำเร็จหรือที่เรียกว่าให้กรรมตามทันได้แต่แม้ผู้ที่กรรมนั้นตามอยู่เป็นผู้กำลังวิ่งหนีกรรมไม่ดีอยู่เต็มกำลังด้วยการทำความดีต่างๆมีการท่องพุทโธให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจเป็นต้นพุทโธอันเป็นยอดของความดีก็จะเปรียบได้ดังพลังจิตอันแรงกล้าของนักสะกดจิตที่จะสะกดผู้ขับรถซึ่งกำลังมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราให้หยุดรถเสียทันทีก่อนจะทันพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่กรรมตามอยู่ความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้ที่กรรมตามติดอยู่นั้นอย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์นักอันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันมีความหมายไปในทางไม่ดีคือเจ้ากรรมนายเวรผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมไม่ปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีไม่ใช่ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรคือผู้ที่ถูกทำร้ายก่อนและผูกอาฆาตจองเวรแม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคือไม่เป็นผู้คิดร้ายไม่ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนองหรือที่เรียกกันว่าแก้แค้นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญาแม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมนายเวร
แต่ย่อมไม่ประมาทว่าเป็นสิ่งไม่มีและย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุผลที่ท่านสอนให้ทำบุญอุทิศท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเช่นเดียวกับท่านผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณทั้งปวงอะไรที่ไม่มีทางเสียหายมีแต่เป็นทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมทำย่อมไม่ปฏิเสธเหตุที่ต่างก็มีภพชาติมานับไม่ถ้วนในอดีตต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในภพชาติทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ไปก้ำเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกันทำนองเดียวกับผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณก็ต้องมีมากมายเช่นกันชาตินี้แม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งในภพภูมิที่พ้นความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถและทั้งในภพภูมิเดียวกับเราทั้งหลายนี้ด้วยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและทั้งผู้มีพระคุณเมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็พึงทำเช่นเดียวกับเมื่อจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณคือทำบุญทำกุศลด้วยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้แล้วตั้งใจจริงบอกกล่าวให้รับรู้ให้ยอมรับความมีเจตนาจริงใจที่จะขอโทษและตอบแทนการบอกกล่าวด้วยใจจริงเช่นนี้ต่อผู้ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นเช่นนี้ไม่ใช่ความหลงไม่ใช่ความไร้เหตุผลแต่เป็นความปฏิบัติที่ถูกต้องและจะได้ผลอาจพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ตามอยู่ได้การทำบุญกุศลแม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดผลแก่ตนเองโดยตรงผลก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นในการทำบุญกุศลทุกครั้งจึงพึงทำใจให้กว้างเอื้ออาทรไปถึงผู้อื่นทั้งนั้นที่แม้จะอยู่ต่างภพภูมิกันตั้งใจอุทิศให้อย่างจริงใจให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดก้ำเกินที่ตนอาจได้กระทำแล้วต่อใครๆทั้งนั้นให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมค่อยๆคิดค่อยๆบอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและไพเราะด้วยถ้อยคำจะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคำและจิตใจที่ไม่ไพเราะใจจริงไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบความอ่อนโยนความไพเราะจากใจจริงผู้ต่างภพภูมิทั้งหลายก็ไม่ได้แตกต่างออกไปใจหรือจิตของมนุษย์ก็เป็นใจหรือจิตดวงเดียวกันกับเมื่อมนุษย์ละชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นภพภูมิอื่นแล้วพึงระลึกถึงความจริงนี้การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มีไปส่งถึงในอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ว่าผู้ทำกรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไหร่หรือหนีได้นานเท่าไหร่นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติผู้ทำกรรมแล้วในอดีตจะสามารถในการทำจิตใจทำบุญทำกุศลทำความดีได้มากเพียงไหนเป็นกรรมที่ใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่การให้ผลกรรมเช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุสิ่งใดหนักกว่าเมื่อตกจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันสิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดีกระทำในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามย่อมส่งผล
รรมที่เบากว่าย่อมส่งผลที่หลังและย่อมส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปต่อไปต่อไปอาจจะอีกหลายภพชาติก็ได้เพราะกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะลบเลือนได้ด้วยกาลเวลานานเพียงไรกรรมก็ยังให้ผลอยู่เสมอกรรมจึงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงท่านพระอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึ่งท่านปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้นมาระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นไก่หลายร้อยหลายพันชาติก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธะมาเป็นพระผู้ไกลกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะท่านสลดสังเวชชีวิตที่ผ่านมาแล้วมากมายและหวาดเกรงว่าชีวิตที่จะต้องพบอีกต่อไปนับพบชาติไม่ถ้วนกว่าจะถึงจุดปรารถนาคือพุทธภูมิซึ่งไม่ใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลานานแสนนานในอีกหลายร้อยหลายพันภพภูมิโดยไม่อาจรู้ได้ว่ากรรมจะนำให้ไปเป็นอะไรลำบากยากเข็ญอย่างไรซึ่งสำหรับท่านผู้ได้รู้แจ้งในอดีตชาติของท่านแล้วก็เกิดความกลัวยิ่งนักเบื่อหน่ายความต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารยิ่งนักด้วยความภาคเพียรพยายามสุดสติปัญญาความสามารถที่จะตัดภพชาติอนาคตให้หมดสิ้นไปโดยเร็วในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญองค์นั้นท่านก็สำเร็จประสงค์ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในภพภูมิปัจจุบันครูอาจารย์ท่านสำคัญสำคัญท่านรับรองและพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นได้และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนเป็นจำนวนมากทำไม่ได้ในเวลาอันสั้นทั้งยังมีคนเป็นจำนวนมากไม่สนใจจะทำให้กิเลสหมดสิ้นยังเกลือกลั้วอยู่กับกิเลสอย่างหลงผิดดังนั้นภพชาติสำหรับคนเหล่านั้นยังมีอยู่มากมายนักหนาใช้เวลานานแสนนานนับภพนับชาติหาได้ไม่โอกาสที่กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนักไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอย่าคิดผิดว่าเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจำไม่ได้ว่าเราเป็นเราอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแก่เราแล้วในอดีตชาติและมาในปัจจุบันเมื่อต้องพบกับความเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราไม่เดือดร้อนทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราจะจำได้ว่าเราเป็นเราไม่ว่าจะเกิดเป็นใครเป็นอะไรเมื่อใดพบชาติไหนก็ตามเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นสุขก็ต้องเป็นสุขจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งควรพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ในอนาคตต้องเป็นทุกข์หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีที่ทำไว้ตามทันไม่ว่าเมื่อใดก็ตามชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึง
ยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ชีวิตนี้น้อยนักแต่มีความสำคัญนักด้วยเหมือนกันถ้าชีวิตนี้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีตชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดีถ้าวิ่งหนีก็จะพ้นได้กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้ยิ่งกว่านั้นถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้ก็จะตามต่อไปได้อีกในชีวิตอนาคตกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุดดูภาพผู้คนในบางประเทศที่อดอยากแสนสาหัสหน้าตาแทบจะไม่เป็นคนเหมือนโครงกระดูกเดินได้เด็กเล็กๆน่าสงสารไม่มีเนื้อมีแต่หนังหุ้มกระดูกผู้ใดเห็นผู้นั้นก็สลดใจอย่างยิ่งสงสารอย่างยิ่งเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นก็พึงนึกถึงตนเองใครเล่าจะรับรองได้ว่าเมื่อตายไปจากภพชาตินี้แล้วเราจะไม่ไปเกิดในประเทศเช่นนั้นจะไม่ไปมีสภาพเช่นโครงกระดูกเดินได้ด้วยความอดอยากยากแค้นเช่นนั้นใครเล่าจะรับรองได้ว่าอดีตชาติเราไม่ได้เป็นคนคับแค้นไม่เคยทำบุญให้ข้าวปลาอาหารแก่ใครเลยมารดาบิดาผู้แก่ชราก็หาได้สนใจให้ข้าวให้น้ำให้มีความสุขอิ่มหนำสำราญไม่ยิ่งเป็นสัตว์หมาแมวด้วยแล้วไม่เคยเมตตาปราณีให้ข้าวสักเม็ดให้น้ำสักหยดเมื่อไม่รู้ตัวว่าเคยเป็นเช่นนี้มาก่อนในอดีตชาติก็ไม่อาจรู้ได้ว่าในอนาคตจะต้องไปมีสภาพอดอยากจนเป็นโครงกระดูกเดินได้หรือไม่ความเป็นไปได้มีอยู่สำหรับทุกคนเพราะทุกคนได้ทำกรรมไว้เป็นอันมากต่างๆกันอันอาจจะเป็นเหตุให้ต้องอดอยากยากแค้นแสนสาหัสตั้งแต่เริ่มลืมตาเห็นโลกไปเกิดในประเทศที่เรียกกันว่าเป็นนรกในโลกอย่าประมาทอย่ามั่นใจว่าอนาคตสำหรับเราจะไม่เป็นเช่นนั้นกรรมเช่นนั้นอาจจะวิ่งไล่เรามาโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นแม้ไม่ประมาทต้องวิ่งหนีให้สุดกำลังความสามารถชีวิตนี้เท่านั้นที่เราจะพบทางนี้ได้และชีวิตนี้ก็น้อยนักมัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้พ้นจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสดีให้วิ่งหนีกรรมได้อีกเลยเมื่อชีวิตนี้น้อยนักผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็คิดไปทางหนึ่งผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิก็คิดไปทางหนึ่งพวกผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็จะคิดได้ว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เอาไปได้ก็แต่บาปบุญหรือความดีความชั่วเท่านั้นพวกผู้มีปัญญาคิดเช่นนี้จึงเร่งทำความดีส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก็จะคิดว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่เท่าไรก็จะต้องตายมีวิธีใดจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองก็ต้องรีบหาไม่หมัวคำนึงว่าจะผิดหรือถูกถูกผิดก็ช่างให้ได้ก็พอใจพวกผู้เบาปัญญาคิดเช่นนี้จึงทำบาปทำความไม่ดีได้เสมอชีวิตนี้สำหรับบุคคลสองประเภทดังกล่าวมีคุณมีโทษแก่สองฝ่ายแตกต่างกัน
เป็นไปตามทิฏฐิคือความเห็นดังกล่าวอย่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่โฉดเขลาเบาปัญญาเลยเพราะจะทำชีวิตนี้ให้สูญเปล่าไม่อาจหนีพ้นมือที่น่าสะพึงกลัวแห่งกรรมไม่ดีไม่อาจได้เข้าไปอยู่ในความโอบอุ้มทนุถนอมของมือที่อบอุ่นแห่งบุญคือกรรมดีโอกาสอันดีที่มีอยู่น้อยนักเพียงชั่วชีวิตอันน้อยนักนี้ก็จะผ่านไปอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้กรรมไม่ดีที่ทำไว้แน่ก็จะแห่ห้อมเข้าประชิดและอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตนี้ชีวิตของผู้ที่ไม่รู้จักวิ่งหนีกรรมมาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเถิดชีวิตอันน้อยนี้จะได้ไม่สูญเปล่าจะได้สามารถใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้คือหนีไกลจากกรรมไม่ดีได้กรรมไม่ดีที่กำลังติดตามเราทุกคนอยู่นั้นมีมากมายนักทั้งที่หนักและที่เบาทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม่หนักนักหนาทั้งที่จะทรมานเราจนแทบว่าจะรับไม่ไหวทั้งที่เราอาจจะรับไม่ไหวจริงๆด้วยคิดดีพูดดีทำดีเพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็จะสามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้มือแห่งกรรมไม่ดีจะไม่สามารถตะครุบไว้ในอำนาจได้บาปกรรมใดๆแม้ได้กระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติจะไม่อาจตามสนองได้ง่ายๆในภพชาตินี้อย่างมากก็จะเพียงไล่ตามตะครุบอยู่อย่างหมายมั่นจะทำให้ได้สำเร็จเท่านั้นถ้าคิดดีพูดดีทำดีเสมอทุกวันนี้มีตัวอย่างผู้ที่ถูกมือแห่งกรรมตามทันจับได้มากมายคนสวยคนงามถูกมือของกรรมร้ายทำให้กลายเป็นคนสิ้นสวยสิ้นงามทนความรู้สึกของตนเห็นรูปลักษณ์ของตนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสคนบางคนแขนขาบริบูรณ์ถูกมือของกรรมร้ายทำให้กลายเป็นคนเหลือขาครึ่งเดียวบ้างข้างเดียวบ้างคนบางคนมีลูกรักดั่งดวงใจลูกออกจากบ้านไปก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยมือของกรรมร้ายปลิดชีวิตของเขาแล้วยังโหดเหี้ยมอำมหิตกลายเป็นศพคอขาดก็มีไส้ทะลักก็มีคนบางคนนอนหลับอยู่ในบ้านเรือนของตนด้วยความรู้สึกปลอดภัยแท้ๆแต่ก็กลับมีมือของกรรมร้ายเอื้อมเข้าไปห้ำหั่นถึงฟูกถึงหมอนเสียเลือดเสียเนื้อและเสียชีวิตนี่คืออำนาจร้ายแรงแห่งกรรมดังที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านตัดสินความระหว่างพระสององค์ว่าองค์ที่ถูกทำร้ายเป็นผู้ที่ทำร้ายก่อนผู้ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็จะคิดว่าสมเด็จท่านไม่ยุติธรรมตัดสินเข้าข้างผู้ผิดแต่ผู้เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมย่อมจะเข้าใจคำตัดสินของสมเด็จท่านไม่มีผู้ใดจะได้รับสิ่งที่ตนไม่ได้ทำไว้ด้วยตนเองทำไว้ในอดีตมารับผลในปัจจุบันได้ทำในปัจจุบันก็จะได้รับผลในอนาคตเช่นกันและอนาคตนั้นไม่หมายถึงต้องข้ามภพชาติเสมอไปอนาคตในภพชาตินี้ก็ได้ดังนั้นแม้เชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมหรือไม่เชื่อก็ตามก็ไม่สมควรเสี่ยงรับผลร้ายที่จะเกิดแต่การทำความไม่ดีความไม่ดีหนักหนาเพียงไรยิ่งให้ผลร้ายเพียงนั้นยิ่งไม่สมควรเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะทำความไม่ดีหนักหนานั้นThank you.
ำนาจของกรรมชั่วร้ายนั้นสามารถทำให้ธรณีแยกออกสู่ผู้ทำกรรมนั้นได้พระเทวทัตเป็นตัวอย่างที่แสดงความน่ากลัวที่สุดของกรรมท่านคิดทำลายพระพุทธเจ้าแม้เพียงทำได้เล็กน้อยนักคือเพียงทำให้พระพุทธบาทห่อพระโลหิตและสำนึกผิดได้ในที่สุดพร้อมจะขอประทานโทษแต่ก็หนีมือแห่งกรรมร้ายแรงที่ทำไว้ไม่พ้นหนีไม่ทันพระเทวทัตถูกธรณีสูบทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นธรณีขณะกำลังจะได้เข้าไปเห็นพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไม่ทันได้กราบพระพุทธบาทขอประทานโทษทั้งปวงน่าจะคิดถึงความทรมานทั้งกายและใจของพระเทวทัตเมื่อเสวยผลกรรมนั้นน่าจะคิดให้จริงจังเพื่อให้เกิดความกลัวกรรมที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นักการทำลายพระพุทธเจ้ากับการทำลายพระพุทธศาสนาย่อมจะเป็นกรรมหนักเสมอกันพึงสังวรระวังให้รอบคอบในเรื่องนี้อย่าคิดอย่าประมาทว่าพระพุทธศาสนาไม่มีชีวิตตายไม่มีบาดเจ็บไม่มีจะทำอะไรกับพระพุทธศาสนาจึงไม่น่าจะเป็นบาปเป็นอกุศลกรรมอย่าประมาทในเรื่องนี้มิฉะนั้นเมื่อต้องได้เสวยผลแห่งการทำลายพระพุทธศาสนาจะทุกข์ทรมานนักใครก็จะช่วยไม่ได้การทำลายชีวิตสัตว์นั้นบาปหนักเบาต่างกันทำลายชีวิตสัตว์ใหญ่บาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์เล็กทำลายชีวิตสัตว์อายุยืนบาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์อายุสั้นทำลายชีวิตสัตว์ที่มีคุณบาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์ทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันเช่นนี้ซึ่งก็มีเหตุผลที่น่าเข้าใจเช่นนั้นฆ่าวัวควายกับฆ่ายุงฆ่ามดบาปน่าจะมากน้อยกว่ากันผลกรรมที่ผู้ฆ่าได้รับก็จะหนักเบากว่ากันเป็นอันมากมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและผู้ประสบพบเห็นเล่าต่อๆกันมาว่าผู้มีอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายนั้นเมื่อใกล้จะตายต้องทนทุกข์ทรมานดิ้นรนกระเสือกกระสนและส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวเสียงควายที่ถูกเชือดก่อนตายส่วนผู้ที่ตบยุงหรือบี้มดไปบ้างแม้จะเป็นบาปแน่นอนที่ทำลายชีวิตสัตว์แต่ไม่ปรากฏผลของกรรมนี้ให้เห็นชัดให้รู้ชัดเหตุผลก็อยู่ที่จิตสำนึกของผู้กระทำกรรมสองประเภทนั้นผู้ฆ่าวัวฆ่าควายแม้จะใจร้ายใจดำสักเพียงไรย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมภาพการตายของสัตว์ใหญ่ถึงเพียงนั้นได้และย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกเลยว่าการฆ่านั้นเป็นบาปใหญ่ความรู้สึกหลอกหลอนเกี่ยวกับการฆ่าวัวฆ่าควายด้วยมือของตนนั่นแหละที่ติดตามมาส่งผลให้ผู้นั้นต้องทุรนทุรายและร้องเป็นเสียงวัวเสียงควายเหมือนที่ตนเองเคยได้ยินได้เห็นในการฆ่าแต่ละครั้งเสมอมาบางคนที่เคยเห็นการตายของผู้มีอาชีพฆ่าสัตว์ใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้ใกล้จะตายนั้นไม่มีชีวิตจิตใจเป็นคนเสียแล้วแต่ได้กลายเป็นชีวิตจิตใจของวัวของควายไปจริงๆเห็นได้จากกิริยาอาการและซุ้มเสียงที่เขาร้องเหมือนเสียงสัตว์ที่บาดเจ็บแสนสาหัสความรู้สึกเนี่ยจะถูกหรือผิดก็ตามที่จริงแน่คือเขากำลังรับผลของกรรมที่ตามทันในช่วงสุดท้ายของชีวิตในภพชาตินี้และไม่แน่ว่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านั้นหรือจะติดตามต่อไปในภพชาติข้างหน้าให้ชีวิตต้องไม่แตกต่างกับชีวิตของสัตว์
ที่ถูกเขาเบียดเบียนทำร้ายอย่างทารุณการทำบาปเล็กน้อยเช่นบี้มดตบยุงไม่ปรากฏผลบาปให้เห็นว่าเกิดแก่ผู้ทำนั่นก็เป็นเพราะผู้ทำไม่ผูกใจว่าได้ทำบาปใจนี้สำคัญนักนำไปผูกไว้กับเรื่องใดสิ่งใดก็จะปรากฏให้เห็นเป็นผลเช่นพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านทำตะไคร่น้ำขาดและมรณภาพก่อนจะหาพระปลงอาบัติได้จิตท่านผูกอยู่กับความเป็นห่วงจึงได้ไปเกิดเป็นพญานาคส่วนผู้เผลอตบยุงหรือเผลอบี้มดแม้ใจไม่ผูกยึดอยู่ว่าได้ทำบาปก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยการทำบาปหรือทำกรรมเล็กน้อยเช่นนี้จะไม่ส่งผลให้ปรากฏถ้าผู้ทำไม่ไปผูกใจเดือดร้อนกังวลอยู่และถ้าจะไม่ทำเสมอๆการทำบาปเสมอๆแม้ทำกับสัตว์เพียงมดเพียงปลวกกรรมเล็กก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่ได้พึงรอบคอบในเรื่องนี้เพื่อชีวิตจะได้สวัสดีการฆ่าวัวฆ่าควายก็ยังมีผลให้ผู้ฆ่าดูราวกับเปลี่ยนชีวิตจิตใจจากคนเป็นวัวเป็นควายให้เป็นที่สลดสังเวชแก่ผู้พบเห็นได้การฆ่าคนจะมีผลเป็นอย่างไรทำไมผู้ร้ายฆ่าคนจะไม่รู้สึกเสียเลยแต่ด้วยอำนาจกรรมเมื่อตามมาถึงผู้ใดที่ได้กระทำกรรมนั้นไว้ก็ย่อมยากที่จะยับยั้งผลแห่งกรรมนั้นได้ลูกยังลืมว่าแม่แม่ยังลืมไปว่าลูกผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ยังลืมว่าพระว่าเนนพระเนนก็ยังลืมตัวเองว่าเป็นพระเป็นเนนฆ่ากันได้ทำร้ายกันได้ทำผิดศีลผิดธรรมกันได้อย่างไม่น่าเชื่ออำนาจยิ่งใหญ่ของกรรมที่นำไปเช่นนั้นและยังจะนำต่อไปข้ามภพข้ามชาติเกิดผลร้ายแก่ผู้ขาดสติขาดปัญญาที่จะพาตัวหนีไปพ้นมือแห่งกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วด้วยตนเองแน่นอนผู้ฆ่าคนมีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าวัวฆ่าควายผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้ามีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าคนเห็นได้จากพระเทวทัตที่ถึงถูกธรณีสูบแต่อย่าประมาทคิดว่าเราปลอดภัยจากการถูกธรณีสูบแน่แล้วเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าให้เราคนใดคนหนึ่งซึ่งถึงจะชั่วช้าเพียงไรทำร้ายพระองค์ได้พระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ปรากฏให้เห็นก็จริงทำร้ายพระองค์ท่านไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแน่นกับพระองค์ท่านมีอยู่ทำลายสิ่งนั้นก็จะผิดไปจากทำลายพระองค์ท่านหาได้ไม่นึกถึงใจตนเองมีลูกเป็นที่รักเพียงดวงใจเฝ้าทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ถูกผู้ร้ายประหัตประหารใจของผู้เป็นแม่พ่อก็เหมือนกับตนเองถูกประหัตประหารด้วยพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้ากว่าจะทรงค้นพบและตั้งขึ้นได้ลำบากยากเย็นยิ่งกว่าใครสักคนจะมีลูกเป็นที่รักดั่งดวงใจทำร้ายลูกก็เท่ากับทำร้ายผู้เป็นแม่พ่อทำลายพระพุทธศาสนาจึงไม่แตกต่างกับทำลายพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่มีผู้ใดได้ทำแต่แน่นอนเพียงการพยายามทำก็บาปหนักยิ่งกว่าบาปฆ่าคนตายผลของกรรมนี้อาจจะลี้ลับเห็นยากและเห็นช้าจึงทำให้พากันคิดว่าการทำลายพระพุทธศาสนานั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลอ
การจงใจทำลายพระพุทธศาสนาที่ไม่สำเร็จผลน่าจะเกิดผลไม่ดีแก่ผู้มุ่งทำร้ายน้อยกว่าผู้ไม่ได้เจตนาทำลายแต่ประพฤติตนเช่นเจตนาทำลายบุคคลประเภทหลังนี้โดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าเป็นผู้ทำกรรมไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นทรงประคับประคองมาโดยมีพุทธบริษัทที่ดีรับมาประคับประคองต่ออย่างถือเป็นสมบัติล้ำค่าไม่มีพระพุทธองค์แล้วพระพุทธศาสนาคือตัวแทนพระพุทธองค์ผู้เป็นสมาชิกของบริษัท4ในพระพุทธศาสนาแม้ทำตนให้เศร้าหมองด้วยการประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยแม้จะทำให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองไม่ได้แต่เมื่อตนเป็นจุดหนึ่งในพระพุทธศาสนาก็เท่ากับทำให้พระพุทธศาสนามีจุดเศร้าหมองปะปนอยู่เล็กน้อยเพียงไรก็เป็นจุดดำความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจึงเป็นการทำกรรมไม่ดีต่อสิ่งสูงสุดผลไม่ดีที่จะเกิดแก่ผู้ทำกรรมไม่ดีนั้นย่อมร้ายแรงแน่นอนพึงอย่าประมาทพึงกลัวกรรมหนักที่จะเกิดจากการทำไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิเห็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนไม่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจคิดจะทำลายก็ทำกันไปต่างๆนานาผู้เบาปัญญาหารู้ไม่ว่าเมื่อกรรมตามทันโทษนั้นร้ายแรงหนักหนานักพระเทวทัตก็มิได้ถูกธรณีสูบทันทีที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็มิได้ถูกธรณีสูบทันทีที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลากรรมตามทันพระเทวทัตจึงจมธรณีผลที่จะดิ้นรนให้พ้นจากความตายอย่างทุกทรมานน่าสยดสยองนั้นได้ผู้พยายามทำลายพระพุทธศาสนาก็เช่นกันฉะนั้นอย่าประมาทอะไรที่ไม่น่าเชื่อเกิดอยู่เสมอเกิดได้เสมอในอดีตธรณีสูบได้ในปัจจุบันหรือในอนาคตธรณีก็สูบได้เมื่อต้องเป็นไปตามอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมแม่พ่อมีลูกรักเพียงดวงใจแม้ลูกนั้นไม่ใช่ลูกที่ดีมิใช่ลูกที่มีคุณประโยชน์แก่ใครเมื่อใดเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสหรือถึงเสียชีวิตเมื่อนั้นก็เหมือนทำร้ายแม่พ่อหนักหนาเช่นนั้นด้วยพระพุทธศาสนาเป็นดวงพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าส่งได้มาด้วยพระมหากรุณาเปี่ยมพระพุทธหฤทัยเปรียบเป็นพระพุทธบุตรพระพุทธศาสนาก็เป็นพระพุทธบุตรที่ประเสริฐเลิศล้ำหาผู้เปรียบเสมอมิได้มีคุณประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลปราศจากขอบเขตและยั่งยืนยาวนานอยู่ทุกกาลเวลาเป็นที่รักที่เทิดทูนสูงส่งนักหนาของพรหมเทพมนุษย์สัตว์เสมอกันกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระผู้ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาไว้แทนพระองค์อย่าเป็นคนเบาปัญญาพึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบมิฉะนั้นจะเสียประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่ในชาตินี้ที่น้อยนักชีวิตนี้ผ่านไปพ้นไปเมื่อไหร่จะเรียกกลับคืนไม่ได้กรรมไม่ดีทั้งหลายจะห้อมล้อมจนแหลกเหลวดังที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่เสมอให้ขนลุกขนพองสยดสยองอยู่ไม่เว้นวายชีวิตในอดีตชาติล่วงเลยไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็ได้เป็นอันทำแล้วทั้งนั้น
ไม่มีที่จะให้ไม่ได้ทำแต่ชีวิตในอนาคตชาติกำลังใกล้เข้ามาเป็นลำดับไม่นานนักก็จะถึงเพราะชีวิตนี้นั้นน้อยนักจบสิ้นง่ายชีวิตในภพชาติข้างหน้าต่างหากที่ยาวนานจนประมาณไม่ได้ความสุขอันยาวนานหรือความทุกข์ที่ยืดเยื้อจะมีมาพร้อมกับชีวิตในชาติอนาคตแน่นอนเรามีบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีชาตินี้ชีวิตนี้ที่แม้จะน้อยนักแต่ก็เป็นชีวิตเดียวที่สามารถจะพาเราหนีกรรมไม่ดีได้และก็เป็นชีวิตเดียวที่จะพาเราไปสวรรค์ก็ได้นิพพานก็ได้พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธศาสนาประกอบพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อริยสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาจึงมีคุณเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรพระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นแล้วเราเรียนพระพุทธศาสนาหรือเรียนพระธรรมกันอยู่ตลอดเวลาแม้จนทุกวันนี้เท่ากับเรากำลังพยายามจะให้สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าให้ได้แต่ก่อนที่เราจะได้เห็นพระพุทธองค์เราจำเป็นต้องรอบคอบระวังรักษาพระพุทธศาสนาอย่างดีอย่าประมาทมองให้เห็นผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิแม้ผู้นั้นจะเป็นตัวเราก็ต้องมองให้ตรงตามความจริงไม่เห็นภัยจะกันภัยไม่ได้ไม่เห็นผู้มุ่งทำลายพระพุทธศาสนาก็จะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ได้การที่จะป้องกันตัวเองมิให้หลงไหลเลื่อนลอยไปเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาแม้โดยมิได้ตั้งใจจำเป็นต้องมีหลักยึดยึดหลักไว้ให้มั่นกระแสใดๆก็จะพัดพาไปไม่ได้หลักที่น่าจะมั่นคงแข็งแรงสามารถรับการยึดเหนี่ยวได้ทุกเวลานั้นน่าจะเป็นหลักแห่งความกตัญญูกตเวทียึดกตัญญูกตเวทีไว้ให้เป็นหลักประจำใจมั่นผลที่เกิดตามมานั้นจะไม่มีเสียหายแม้แต่น้อยกตัญญูกตเวทีความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนและตอบแทนพระคุณนั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมะของคนดีคือคนดีมีธรรมะนี้หรือธรรมะนี้ทำให้คนเป็นคนดีคือคนใดมีธรรมะคือความกตัญญูกตเวทีคนนั้นก็คือคนดีนั่นเองในด้านตรงกันข้ามคนใดไม่กตัญญูกตเวทีคนนั้นไม่ใช่คนดีเชิญสำรวจตนเองให้ทุกคนให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริงว่ามีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่ไม่มีกตัญญูกตเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆอย่าสงสัยแต่จงเร่งอบรมใจตนเองให้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้จงได้อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนานโดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิตในภพชาติข้างหน้าให้สวยสดงดงามอย่างยิ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นธรรมะเครื่องสร้างคนให้เป็นคนดีได้จริงๆเพราะความรู้คุณท่านผู้มีคุณและความตั้งใจจะตอบแทนพระคุณคือเครื่องป้องกันภัยที่สำคัญที่สุดที่จะกันให้พ้นจากการทำผิดคิดร้ายได้ทั้งหมดโดยมีจุดมุ่งอยู่ที่ความไม่ปรารถนาจะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์
เดือดร้อนกายใจทุกคนมีผู้มีพระคุณของตนอย่างน้อยก็มารดาบิดาครูอาจารย์เพียงมีกตัญญูรู้คุณท่านเท่าที่กล่าวนี้ก็เพียงพอจะคุ้มครองตนให้พ้นจากความไม่ดีทั้งปวงได้ขอให้เป็นความกตัญญูกตเวทีจริงใจเท่านั้นอย่าให้เป็นเพียงนึกว่าตนเป็นคนกตัญญูความจริงกับความนึกเอาแตกต่างกันมากผลที่จะได้รับจึงแตกต่างกันมากด้วยผู้มีกตัญญูกตเวทีนั้นจะรู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณทั้งหมดจะตอบสนองทุกคนเต็มสติปัญญาความสามารถควรแก่ผู้รับและนี่เองที่จะเป็นเหตุให้คิดดีพูดดีทำดีเพราะเกรงว่าการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจะมีส่วนทำให้ผู้มีบุญคุณเดือดร้อนเช่นมารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณลูกกตัญญูจะประพฤติตัวเป็นคนดีจะไม่เป็นคนเลวเพราะเกรงว่ามารดาบิดาจะเสื่อมเสียนี่ก็เท่ากับคุ้มครองตนเองได้แล้วด้วยความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดทรงมีพระคุณต่อโลกต่อศาสนิกของโลกพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทำให้พุทธศาสนิกเป็นคนดีมีธรรมะนั้นมิได้เป็นคุณเฉพาะพุทธศาสนิกเท่านั้นแต่เป็นคุณไปทั่วถึงคนดีคนเดียวให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้กว้างไกลเช่นเดียวกับคนไม่ดีคนเดียวให้ความทุกข์ความร้อนได้มากมายพระพุทธศาสนาสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดีก็เท่ากับพระพุทธศาสนาสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกด้วยเหมือนกันพึงมีกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าคิดดีพูดดีทำดีให้เป็นไปดังที่ทรงแสดงสอนไว้จะหนีกรรมเก่าได้ทันและจะสร้างชีวิตในชาติใหม่ในภายหน้าให้วิจิตรงดงามเพียงใดก็ได้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วไม่ได้หายไปไหนพระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได้มิได้แตกต่างไปจากเมื่อยังทรงดำรงพระชนอยู่เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดใจออกรับมิฉะนั้นก็จะรับไม่ได้การเปิดใจรับพระพุทธบารมีไว้คุ้มครองรักษาตนไม่ยากลำบากไม่เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำเพียงน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จริงจังอยู่เสมอก็จะรับพระพุทธบารมีได้จะมีชีวิตที่สวัสดีมีสุขสงบได้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วไม่ทรงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกแล้วแต่พระพุทธบารมียังพรั่งพร้อมพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ว่าเมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงพีนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงสอนท่านด้วยพระพุทธบารมีเสมอและท่านพระอาจารย์องค์นั้นต่อมาก็เป็นที่ศรัทธาเคารพของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เชื่อมั่นว่าท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วด้วยพระพุทธบารมีได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดพระอาจารย์องค์สำคัญให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่มีอะไรให้สงสัยว่าเป็นสิ่งสุดวิสัยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีเรื่องของท่านพระโมคคัลลาเป็นเครื่องยืนยันรับรองคือเมื่อปฏิบัติธรรมถึงจุดปรารถนาสูงสุดแล้วท่านถูกโจรเจ้ากรรมในอดีตพยายามหาทางทำลายชีวิตท่าน
ท่านพยายามใช้อิทธิฤทธิ์หลบหนีแต่โจรก็ติดตามไม่หยุดยั้งจนท่านเบื่อหน่ายที่จะหนีต่อไปจึงยอมให้โจรจับได้และทุบท่านจนร่างกายแหลกเหลวนิพพานในที่สุดเมื่อนิพพานแล้วท่านได้รวมร่างเข้าอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบและกราบทูลลาเรื่องของท่านพระโมคคัลลาเป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ่มชัดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตเจ้าก็ดีแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้นบารมีและคุณธรรมทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งเมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดรแห่งพระพุทธบารมีหรือคุณธรรมของพระพุทธองค์และของครูบาอาจารย์สำคัญทั้งหลายที่ท่านไกลแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิก็ควรเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ได้เป็นคนดีตามลำดับไปให้เป็นที่ปรากฏประจักษ์ในพระญาณอย่างรู้ของพระพุทธองค์ให้พระพุทธบารมีเสริมส่งบารมีของตนจนกว่าตนเองจะสามารถเป็นผู้มีบารมีมีคุณธรรมดำรงยั่งยืนอยู่ได้เช่นท่านผู้เป็นพุทธอริยสาวกทั้งหลายวันนั้นมาถึงผู้ใดเมื่อไรวันนั้นผู้นั้นก็จะไม่ต้องกังวลที่จะใช้ชีวิตนี้ทำทางหนีมือแห่งกรรมและไม่ต้องกังวลสร้างชีวิตในชาติอนาคตให้สมบูรณ์บริบูรณ์สวยสดงดงามต่อไปถ้าทุกคนเคยเป็นมาแล้วทั้งเทวดาเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ยาจกวณิพกเศรษฐีคฤหบดีตลอดจนสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเคยตายมาแล้วด้วยอาการต่างๆตายอย่างเทวดาตายอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตายอย่างขอทานข้างถนนตายอย่างสัตว์ทั้งที่ตายเองและทั้งที่ถูกฆ่าตายเคยมีทั้งสุขเคยมีทั้งทุกข์เคยเป็นผู้ร้ายเคยเป็นทั้งผู้ดีน้ำตาเคยท่วมบ้านท่วมเมืองมาแล้วกระดูกทับถมแผ่นดินนี้หาที่ว่างสักเท่าปลายเข็มหมุดจะปักลงไปก็ไม่พบเปรียบกับชีวิตนี้เพียงชาติเดียวชีวิตนี้จึงน้อยนักจะห่วงใยแสวงหาอะไรอีกมาให้ชีวิตนี้ที่จะสำคัญกว่าการห่วงหาทางหนีมือแห่งกรรมที่ทำไว้มากมายในอดีตชาติทุกคนมีชาติในอนาคตที่ไกลออกไปพ้นความรู้เห็นของใครทั้งหลายจะเกิดเป็นอะไรต่อมิอะไรก็ได้ทั้งสิ้นตามอํานาจของกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทั้งที่ทำในอดีตชาติและที่ทำในชาตินี้สำคัญที่ว่าได้ทำกรรมใดมากกว่าแรงกว่าสำคัญกว่ากรรมนั้นก็จะส่งผลมากกว่าเร็วกว่าและหนักแน่นมั่นคงกว่าถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ความสุขความเจริญมีบุญห้อมล้อมรักษาถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ความทุกข์ความเสื่อมโทรมมีบาปห้อมล้อมรังควานชีวิตนี้ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงแสวงหาอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองอย่างไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆชื่นชมสมใจแล้วมิใช่ว่าจะยั่งยืนจะชื่นชมสมปรารถนาไปได้อย่างมากก็ชั่วอายุร้อยปีแล้วก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งชื่อเสียงที่เน่าเหม็นไว้ให้คนโจษขานพาแต่จิตดวงเดียวร่อนเร่ไปทำกรรมไม่ดีไว้ก็จะไปพร้อมกับจิตที่ห่อหุ้มด้วยความไม่ดีไปสู่ทุกขติภพภูมิที่ไม่ดี
ภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์จิตดวงเดียวที่ปราศจากอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองที่เมื่อมีชีวิตในชาตินี้กอบโกยไว้ด้วยอำนาจกิเลสจะท่องเที่ยวทุกร้อนไปนานนักหนานับการเวลาหาได้ไม่นับภพชาติหาถูกไม่ในทุกขติชีวิตนี้ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงมั่นคงอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมจะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนานความสุขที่จักไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตนี้ที่น้อยนักที่มีเวลาเพียงร้อยปีเท่านั้นโดยประมาณจิตดวงเดียวที่พรั่งพร้อมด้วยบุญกุศลจักท่องเที่ยวเบิกบานไปนานนักหนานับการเวลาหาได้ไม่นับภพชาติหาถูกไม่ในสุคติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันเป็นจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงนำไปแล้วและทรงแสดงแจ้งทางไว้ให้แล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยพระมหากรุณาหาที่เปรียบมิได้พุทธสาวกทั้งหลายได้ตามเสด็จไปถึงจุดหมายอันเป็นบรมสุขนั้นแล้วมากมีทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันนี้ทั้งยังจะสืบต่อไปในอนาคตการนานไกลตราบที่ยังมีผู้ใส่ใจปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้จักมีสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จักสวัสดีได้ถ้ามือแห่งกรรมร้ายไม่เอื้อมมาถึงเสียก่อนมือแห่งกรรมร้ายใดๆก็จะเอื้อมมาถึงไม่ได้ถ้าชีวิตนี้วิ่งหนีได้เร็วกว่าและการจะวิ่งหนีให้เร็วกว่ามือแห่งกรรมนั้นจะต้องอาศัยกำลังบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอันมากและสม่ำเสมอกำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วกรรมร้ายคือการทำดีพร้อมกายวาจาใจทุกเวลาผู้จะมีสติระวังไม่ทำความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือผู้มีกตัญญูกตเวทีอันเป็นธรรมะสำคัญธรรมะที่จะทำคนให้เป็นคนดีมีความห่วงใยปรารถนาจะระวังรักษาผู้มีพระคุณไม่ให้ต้องเสียทั้งชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ำใจผู้มีกตัญญูกตเวทีจึงเป็นผู้มีธรรมะเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีก็คือคุ้มครองไม่ให้ทำความไม่ดีคุ้มครองให้ทำแต่ความดีทั้งกายวาจาใจทุกเวลาชีวิตนี้น้อยนักพึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญาให้เป็นทางไปสู่ชีวิตหน้าที่ยืนนานให้เป็นสุขติที่ไม่มีการเวลาหาขอบเขตมิได้โดยยึดหลักสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาและต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกเถิดเสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสียงอ่านโดยโจโฉ
ดนตรีบรรเลงเปียโนโดยตองพีขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณตองพีหรือแบงค์โมดิฟายที่อนุญาตให้นำเสียงเปียโนมาประกอบกับเสียงอ่านนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะที่ถูกทางและถูกธรรมติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่านธรรมะโดยโจโฉได้อีกมากมายที่เว็บไซต์ jocho.net สามารถทำสำเนาเผยแพร่ต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตสงวนสิทธิ์เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับ